Amazing สมาธิ Amazing สมาธิ Amazing สมาธิเจ้า Amazing สมาธิขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Amazing สมาธิสนับสนุนรายการโดยคุณนงนุชกิตติกุลวรากรบริษัทมั่นคงเลิศเจ้าของธุรกิจแบรนด์พังเบอร์รี่โทร026538399และ026538118ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Amazing สมาธินะคะท่านผู้ชมที่กำลังชม WBTV ตอนนี้นะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกค่ะ Amazing สมาธิในปีพุทธศักราช2560นะคะตอนนี้เป็นเทปที่2แล้วซึ่งวันนี้นะคะดิฉันพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมคงเห็นบรรยากาศเล็กๆนะคะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติอย่างสูงมากเลยนะคะที่ท่านอาจารย์ที่ดิฉันเคารพนับถือท่านหนึ่งเนี่ยให้โอกาสให้ดิฉันมาพูดคุยแล้วก็ให้ท่านนะคะได้คุยกับท่านผู้ชมในเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสมกับรายการ Amazing สมาธิแน่นอนนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพบตัวจริงท่านผู้ชมขาไปชมวิดีโอท่านอาจารย์สักครู่ค่ะเรียนเชิญค่ะชมวิดีโอแล้วคงทราบแล้วนะคะว่าแขกรับเชิญของดิฉันและตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านของท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรรายการ Amazing สมาธิขอต้อนรับท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Amazing สมาธิมาถ่ายทำถึงที่บ้านเลยโอเคครับค่ะก็ท่านผู้ชมคงรู้จักอาจารย์เป็นอย่างดีจากหนังสือทางสายเอกหรือจะเป็นในเรื่องของหนังสือถามตอบปัญหาธรรมใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์โอ้เขียนหนังสือมามากมายตอบมากมายเยอะแยะค่ะแต่วันนี้เราจะมาได้มาคุยในความเป็นจริงของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญางั้นขออนุญาตถามเลยนะคะอาจารย์ครับครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ขาทำบุญให้ทานไม่พอเหรอคะทำบุญเนี่ยบุญคือการให้นะค่ะการให้โดยอาจารย์ผ่านไปที่สนามบินแห่งหนึ่งเขาบอกว่าผู้ให้และผู้รับคอรับชั่นแล้วบอกเอางั้นพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าการให้คือเป็นบุญการทำทานอย่างเทวดา
ค่ะเขามีศีลมีทานค่ะก็ได้บุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาค่ะตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยทำบุญก็โดยการทำใจให้มีศีลห้าคุมใจทุกขณะเกิดก็เป็นบุญนะก็เกิดเป็นมนุษย์ได้โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าจะเกิดในสวรรค์อาจเป็นพรหมโดยเฉพาะอนาคามีเนี่ยต้องศีลแปดแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่างน้อยต้องสิบครับบวชเป็นสามเณรถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างเอ้าอย่างถ้าอย่างนั้นอาจารย์บอกนี้อย่างพวกหนูก็ไม่มีสิทธิ์สิคะอาจารย์ฆราวาสก็ไม่มีสิทธิ์สิคะคือฆราวาสเนี่ยทำได้คือถ้าศีลห้าข้อเนี่ยนะคุมใจทุกขณะตื่นค่ะห้าข้อคุมใจทุกขณะรู้และมีศีลห้าโอกาสที่จะไปเกิดในสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์มีได้ครับคือต้องรู้และมีสิ่งต้องรู้และมีค่ะคนส่วนใหญ่ไม่มีครับรู้แต่ไม่มีโดยเฉพาะพวกค้าขายเนี่ยไม่มีศีลชอบโกหกพูดไม่ตรงความเป็นจริงโอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์ยากดังนั้นต้องมีศีลต้องรู้และต้องรู้และมีศีลอาจารย์ขาทีนี้เข้ามาสู่รายการ Amazing สมาธิแหละมีศีลแล้วทำทานแล้วมีศีลแล้วไม่พอต้องทำสมาธิด้วยไม่พอหรอกครับเพราะว่าการที่จะไปเกิดในพรหมโลกหรือในสุทธาวาสหรือในสวรรคโลกเนี่ยค่ะมันมีอีกทางนึงที่จะเป็นไปได้ก็คือสมาธิเนี่ยถ้าเราพัฒนาจิตจนตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ต้องมีศีลคุมใจทุกขณะตื่นถ้ามีศีลคุมใจแล้วก็พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิได้สมาธิเนี่ยก็มีอยู่สามระดับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิเมื่อปีพ.ศ.2518อาจารย์ได้ไปบวชเพราะไม่เชื่อว่าลืมตาแล้วเห็นเทวดาเห็นผีไม่เชื่อครับแต่พอไปปฏิบัติธรรมกับท่านเจ้าคุณโชดกที่วัดมหาธาตุต้องรักษาศีลเจ้าคุณโชดกบอกอย่างน้อยต้องมีศีลห้าคุมใจพอศีลห้าคุมใจก็เข้าสมาธิสูงสุดได้เมื่อออกจากสมาธิก็อภิญญาห้าตัวมาเสร็จเลยนะซึ่งเราจบปริญญาเอกจากเมืองนอกพัฒนาสมองเพียงอย่างเดียวไม่ฝรั่งไม่เคยสอนให้เอาศีลคุมใจคุมสมองเลยในที่สุดพอเราได้ปริญญาเอกมาก็มาฝึกกับท่านเจ้าคุณชลดท่านบอกต้องเอาศีลคุมใจพอมีศีลก็ฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้สมาธิอย่างที่เรียนแล้วก็คือ3ระดับคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาสมาธิมีจริงเป็นจริงครับถ้าใครเข้าอัปปนาสมาธิได้ออกจากอัปปนาสมาธิสามารถจะเห็นสัตว์กายทิพย์ได้ครับมีจริงเป็นจริงครับเรียนจนจบด็อกเตอร์ก็มองไม่เห็นครับอาจารย์ฝึกนานไหมคะตอนที่อาจารย์มาปวดกับท่านเจ้าคุณโทดกฝึกสมาธินี่ฝึก7วัน7วันทำเต็มที่เลยค่ะโดยหันหน้าเข้ามุมห้องซึ่งท่านเจ้าคุณโทดกคอยสังเกตเพราะฉันในวงเดียวกันที่พื้นปรากฏว่าพระองค์นี้แปลกหันหน้ากับมุมห้องพอมุมห้องจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับอุปจาระอัปปนาก็มีได้เป็นได้เพราะอัปปนาสมาธิก็ออกจากอัปปนาสมาธิเขาเรียกฌานเนี่ยสมาธิเป็นฌานพอออกปั๊บอภิญญาห้าตัวเกิดครับหูทิพย์ตาทิพย์รู้ใจคนรู้กำเนิดคนหลังมีจริงเป็นจริงครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกสมาธิพอมีศีลมีสมาธิและตัวสุดท้ายคือปัญญาคือปัญญาอย่างที่อาจารย์พูดนี่คือปัญญาไหมคะไม่ใช่ มันเป็นอุคหานิมิตค่ะคือสมาธิที่เกิดจากปัญญาสูงสุดที่เราเรียกว่าอภิญญาห้าแต่อภิญญาห้านี่ดูพระเทวทัตยังลงนรกพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นสปอนเซอร์ปฐมสังคายนาพุทธศาสนายังอยู่ในนรกถ้าใครอยากเห็นอย่าไปเชื่อนะครับถ้าใครอยากเห็นพระเทวทัตอยากเห็นพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูค่ะก็ออกจากอัปปนาสมาธิก
ก็สามารถจะเห็นได้ถ้าเหตุปัจจัยลงตัวลงตัวก็เห็นได้มีจริงเป็นจริงกันอาจารย์ขาทีนี้ถ้าถามว่าปัญญาอาจารย์ช่วยเมตตาในเรื่องของปัญญาให้ท่านผู้ชมคำว่าปัญญาจากฌานจิตเข้าฌานได้เนี่ยนะมันมีปัญญาอยู่5ตัวค่ะหูทิพย์ตาทิพย์รู้ใจคนรู้กำเนิดรู้หลังแล้วก็แสดงฤทธิ์ได้มันมีอยู่5ตัวเป็นปัญญาสูงสุดผู้บรรยายไปจบด็อกเตอร์มาจากลอนดอนนะก็มองไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาแต่ปรากฏพอออกจากสมาธิสูงสุดแล้วก็ออกจากฌานก็สามารถจะเห็นสัตว์กายทิพย์มีจริงเป็นจริงอ๋อแสดงว่าทุกคนก็สามารถฝึกแบบสามารถจะฝึกได้ปัญญา5ตัวได้ที่เขาเรียกโลกิยะญาณได้แต่ปัญญา16ตัวที่โลกุตตรญาณเนี่ยต้องฝึกตามแบบของอัปปนาสมาธิค่ะแล้วก็ขอทวนนะคะอันที่จริงก็คือว่าจะมี2ระดับของปัญญามีสองปัญญาทางโลกียะทางโลกียะเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่ทางโลกที่เราเห็นเราเห็นก็คือเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาเนื้อตาตาเนื้อตาในค่ะแล้วก็ได้ยินได้ยินเสียงได้ยินนะคะที่คนอื่นไม่ได้ยินในบางเรื่องค่ะค่ะแล้วก็ได้กลิ่นนะคะแต่ถ้าตาทิพย์ค่ะยาม16เนี่ยเป็นโลกุตตรปัญญาเป็นปัญญาสูงสุดต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานถึงจะได้ต้องฝึกวิปัสสรุปแล้วก็คือมี2ระดับนะท่านผู้ชมระดับแรกก็คือปัญญาทางโลกีทางโลกีอันนี้ก็คือได้แหละแต่ว่าเป็นทางโลกแล้วก็ต้องมาฝึกวิปัสสนาญาณอีก16เพื่อที่จะไปถึงนิพพานใช่ไปถึงนิพพานมีจริงนิพพานมีจริงครับพรหมมีจริงครับเทวดามีจริงครับค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงท่านผู้ชมขาต้องเริ่มแต่วันนี้มีศีลก่อนเลยนะแล้วก็ต้องฝึกสมาธิก่อนเลยนะแล้วท่านผู้ชมก็จะมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสพัฒนาจิตเข้าถึงอภิญญา5ได้พัฒนาจิตตามแบบสติปัฏฐาน4ค่ะเข้าโลกุตตรปัญญาญาณโอกาสเพราะฉะนั้นญาณสูงสุดทุกอย่างมีจริงทั้งหมดค่ะมีจริงหมดเลยครับตอนนี้น่าสงสารขณะนี้คนมาเกิดบนโลกเราเนี่ยประมาณ 7,000 ล้านคนคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วก็ฝึกจนเข้าถึงอภิญญา5ได้เข้าถึงญาณ16ได้มันมีไม่ถึง 2% เจ้าคุณโชดกพูดอย่างนั้นครับแล้วจริงๆพออาจารย์สนองพัฒนาได้ก็เห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆครับมันมีจริงเป็นจริงแต่ทุกคนจะรู้ได้ท่านผู้ชมคะต้องรู้ได้ด้วยตนต้องรู้ได้ไม่ได้หมายความว่าจะรู้เพราะว่าที่รู้จริงๆอ่ะไม่ได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าสัพพัญญูสัพพัญญูอันนี้เราได้ยินบ่อยนะคำนี้สัพพัญญูสัพพัญญูนี่ความรู้จากสมองไม่เห็นแล้วครับผีก็ไม่เห็นเทวดาก็ไม่เห็นแต่อภิญญา5เห็นผีเห็นเทวดาถ้าญาณ16เนี่ยเห็นนิพพานแบบมีจริงเป็นจริงแต่ดูแล้วท่านผู้ชมขารู้สึกยากใช่ไหมยากยากแต่ทำได้ไหมได้ครับแต่ต้องมีความพยายามสูงมากพยายามสูงมากพูดง่ายๆก็สะสมใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเริ่มต้นอย่างที่ดิฉันเปิดรายการก็คือเริ่มต้นที่ทานไม่พอเหรอได้บุญจากการทำทานไม่พอเหรอเพราะฉะนั้นแต่อย่างน้อยก็ได้เริ่มแล้วได้เกาะแล้วได้เกาะหนึ่งนะคะเริ่มมีเริ่มทำบุญก่อนเริ่มให้ก่อนหาให้ทานก่อนพอให้ทานแล้วก็เริ่มมีศีลมีศีลแล้วถึงจะปัญญาค่ะแต่ในขณะที่มีศีลเนี่ยเราก็ต้องฝึกในเรื่องของสมาธิด้วยไม่ต้องฝึกสมาธิด้วยและต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานด้วยก็คือไปควบคู่กันต้องควบคู่กันเพื่อที่จะปัญญาเกิดปัญญาปัญญาตัวนั้นเนี่ยเป็นปัญญาเห็นแจ้งวันนี้จริงอีกหมื่นปีแสนปีล้านปีก็จริงเดี๋ยวนี้อาจารย์สนองเนี่ยมี2เวอร์ชันคือปัญญาจากสมองไม่ใช่เลยนะใช้ไม่ได้เพราะมันไม่จริงแล้วเหตุผลมันไม่จริงแต่ก่อนทำเรื่องหอยทากเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นแล้วครับเหตุกับผลมันไม่สัมพันธ์กันแต่ปัญญาเห็นแจ้งในเหตุกับผลมันสัมพันธ์ตลอดไปเดี๋ยวนี้ออกไปที่ไหนก็เชิญก็ใช้ปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยปัญญาเห็นแจ้งมันเกิดในดวงจิตย่าน16ครับมีจริงเป็นจริงเราพัฒนาได้ครับแต่ยากค่ะท่านผู้ชมคะอย่างน้อยเราก็ได้เกาะแล้ววันนี้เราได้รับรู้แล้วว่าท่านอาจารย์มาเล่าพวกเราฟังแล้วว่าเป็นจริงได้แต่นั่นหมายความว่าต้องสะสม
สะสมอะไรกันนานพอสมควรทีเดียวเชียวสะสมนานก็คือบารมี10ครับสะสมบารมีทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาถ้าบารมี10เต็มจะทำได้ง่ายแต่ถ้าไม่เต็มนะต้องไปเร่งความเพียรหรือถ้ามันมีน้อยก็ยากเจ้าคุณโชดกพูดนะคนที่พัฒนาจิตวันละ20ชั่วโมงเนี่ยมากเจ้าค่ะ10ถึง12ชั่วโมงเนี่ยพัฒนาจิตปานกลาง5ถึง6พัฒนาจิตน้อยท่านผู้ฟังทำวันละกี่ชั่วโมงก็คิดเอาเองโอ้ดิฉันตักเลยท่านผู้ชมหัวใจสลายแต่อาจารย์สนองตอนบวชเป็นพระบวชใหม่นั่นนะเมื่อปี2518นะพัฒนาวันละ20ชั่วโมงเฉลี่ยครับได้ครับเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นถามว่ายากไม่ยากแต่ทำได้ไม่ทำได้ครับด้วยเหตุนี้จึงมีสององค์นะองค์แรกเป็นเด็กอาชีวะแต่งตัวตอน2ทุ่มนะเป็นพระนะแต่งตัวแล้วก็สะพายบาตรนะกะจะเดินจงกรมไปสว่างเอาที่ซอยหลังน้ำจากวัดมหาธาตุท่าประจันนะกะไปสว่างที่ซอยหลังน้ำปรากฏว่าออกจากวัดมหาธาตุถูกฉลามบกจับมาคืนจะคุณโชดกไล่ฟังนะเราก็ถามท่านจะคุณโชดกว่าทำไมฉลามบกจับมาคืนวัดบอกเพราะว่าพระองค์นั้นประหลาดเพี้ยนก็2 ทุ่มไปเดินจงกรมท่านผู้ชมไปเดินจงกรม2ทุ่มออกกลับไปสว่างที่ซอยหลังน้ำแล้วก็จะไปโปรดญาติเพราะนี่เป็นบุญใหญ่ค่ะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะอันนี้คือเรื่องที่ท่านเจ้าคุณโชดกเล่าให้กับอาจารย์สนองฟังที่ฝึกกรรมฐานตอนที่ฝึกกรรมฐานค่ะปรากฏว่าเมื่อปี2518ค่ะแล้วปีนี้มาถามท่านเจ้าคุณโชดกต้องตอบแทนคุณของท่านเจ้าคุณโชดกกตัญญูกตเวทีเงียบหูซ้ายเงียบค่ะพระพุทธโคดมน่ะหูขวาครับตลอดชีวิตจนตายครับต้องตอบแทนคุณของท่านค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้สัมผัสในสิ่งที่อาจารย์ดร.สนองได้บอกพวกเราในเรื่องของทานศีลสมาธินะคะหรือภาวนานี่แหละแล้วก็ปัญญาที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาจารย์สนองนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้ท่านเมตตามาเล่าให้พวกเราฟังดังนั้นเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าเราก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีความเพียรไงท่านผู้ชมนอกจากมีบารมีเนี่ยที่จะต้องมาอยู่แล้วนะคะบารมีสิทธิ์เนี่ยจะต้องทำแน่ๆแต่ถ้ามีมากก็โชคดีไปก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้ามีน้อยก็ต้องรีบค่ะด้วยความเพียรท่านผู้ชมคะมาถึงช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมา Amazing สมาธิกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยคุณนงนุชกิตติกุลวรากรบริษัทมั่นคงเลิศเจ้าของธุรกิจแบรนด์พังเบอร์รี่โทร026538399และ026538118ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Amazing สมาธิเพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S
สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดร่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipolene.co.th ผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงAmazing สมาธิ Amazing สมาธิ Amazing สมาธิเจ้า Amazing สมาธิขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Amazing สมาธิสนับสนุนรายการโดยคุณนงนุจกิตติกุลวรากรบริษัทมั่นคงเลิศเจ้าของธุรกิจแบรนด์พังเบอร์รี่โทร026538399และ026538118มาที่กันต่อนะท่านผู้ชมคะเราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยคำถามที่สำคัญนะคะก็คือเราได้ฟังเรื่องที่ดูแล้วไกลเรามากเลยดังนั้นขอคำถามเด็ดอีกคำถามหนึ่งเพื่อจะเป็นการย้ำว่าเรามีโอกาสจะติดไหมอาจารย์ขาบุคคลธรรมดาอย่างเช่นหนูคือยังแบบยังเรียกว่าถ้าเป็นถ้าพูดกันแบบเด็กเลยอะค่ะยังไม่ได้เติบโตยังไม่สามารถจะไปถึงจุดที่อาจารย์พูดได้เลยแต่ว่ามีความตั้งใจว่าเอ๊ะหนูอยากจะปฏิบัติแล้วล่ะวันนี้มีโอกาสยังไงถ้าต้องเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์คะถ้าเริ่มต้นนะศีลต้องคุมใจให้ได้ทุกขณะตื่นแล้วไปปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าได้2ตัวนี่เราจะดูพระพุทธเจ้าโคดมสอนนะถ้าได้2ตัวนี้เราก็จะดูพฤติกรรมของคนพูดน้อยลงน้อยลงเพราะมันปัญญาปัญหาทางโลกมันเยอะก็จะพูดน้อยลง คิดพูดทำไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างใครเขาว่าเราเนี่ยเราก็เชื่อใครเขาจะด่าเราเราก็เชื่อเพราะไปทะเลาะกับโลกเราก็ไม่พ้นโลกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าให้ดูพฤติกรรมอาจารย์สนองนี่เผยแผ่ธรรมของพระพุทธโคดม คุณเชื่อไหมเทวดาบอกอย่างนี้เรื่องยากเรื่องยากแต่หูเนี่ยเทวดามาบอกว่าจนตายต้องพัฒนาไปแพทย์ทางของพระพุทธโคดมไปจนตายนั่นคือตอบแทนคุณสมนาคุณของพระพุทธโคดมท่านผู้ชมคะคงพอจะได้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือต้องมีศีลคุ้มใจต้องมีศีลคุ้มใจไม่ใช่แค่มีไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องมีเลยนะคะต้องมีรู้ต้องรู้แน่ๆแล้วว่าศีล5มีอะไรบ้างแต่ต้องมีทุกขณะจิตทุกขณะตื่น
อ๋อทุกขณะตื่นด้วยค่ะท่านผู้ชมอ๋อเพราะหลับไม่ต้องคิดค่ะท่านอาจารย์เนาะหลับไปแล้วเนาะไม่ได้คิดอะไรหลับนี่จิตมันดับแต่มันไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดดับเกิดดับในหลับตาเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับยังฟังหูรู้เรื่องยังรู้ยังได้ยินอยู่เพราะนั้นทุกขณะตื่นมีศีลคุมใจทุกขณะตื่นทำได้ไหมทำได้ค่ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ต้องตั้งใจค่ะในขณะเดียวกันก็จะต้องดูพฤติกรรมตนเองแล้วจะรู้เองถ้าพฤติกรรมเปลี่ยนเริ่มไม่เถียงกับใครแล้วอันนี้เริ่มก็เรียกว่าจูนติดแล้วเริ่มจูนติดแล้วปัญหาทางโลกไม่เข้าไปคล้องเกี่ยวค่ะปัญหาทางโลกใครพูดว่าไงช่างก็เถอะช่างก็เถอะช่างก็เถอะไอ้ลบกับโลกมันก็ไม่พ้นโลกค่ะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่ลบกับโลกแล้วยังไม่ให้ไปว่าคนอื่นด้วยค่ะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าไม่เคยว่าคนค่ะท่านมีธรรมคุ้มครองใจค่ะแต่ศีลยังท่านไม่พูดค่ะเพราะว่าท่านยังต้องทำงานท่านผู้ชมขามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีวันพระใหญ่นั่นคือการบูชาพระพุทธเจ้าเราจะไม่พูดถึงคงไม่ได้แล้วเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงรู้สึกได้ว่าใช่ฉันต้องทำบุญเพราะว่าเป็นพระใหญ่เป็นวันที่ฉันต้องทำบุญเพราะว่าทางรัฐบาลก็หยุดนะคะอาจารย์หยุดให้ทำบุญดังนั้นเนี่ยอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงวันมาฆบูชาว่าวันมาฆบูชาคืออะไรแล้วเราควรจะทำบุญอะไรอย่างน้อยได้ไปใส่บาตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบุญก็แตะและเกาะๆแล้วยังต้องภาวนาอย่างไรอ่ะให้อาจารย์ถ้าเป็นบุญเล็กบุญเล็กหมายถึงไม่เข้านิพพานนะครับก็สามารถจะทำอย่างคนทั่วไปได้เริ่มตั้งแต่บุญเล็กแล้วพอบุญใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันนอกจากต้องปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมคือบุญใหญ่การปฏิบัติธรรมทำสองเรื่องทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิกับทำจิตให้เกิดปัญญาแจ้งผลสูงสุดของสมาธิถ้าเข้าฌานได้นะอภิญญาห้านั่นคือความรู้สูงสุดเกิดขึ้นกับบุคคลบนนั้นแล้วก็ญาณสิบหกเนี่ยเป็นความรู้สูงสุดจะต้องปฏิบัติตัวเองนะพัฒนาจิตตัวเองด้วยสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมให้เห็นเป็นตามกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรื่องทุกเรื่องเป็นอนัตตาได้ก็สุดยอดค่ะแล้วบุญเล็กล่ะคะอาจารย์บุญเล็กก็คือใส่บาตรฟังเทศฟังเทศค่ะไปกราบพระเจ้าอยู่หัวรอบข้าในพระบรมโกศค่ะอย่างนั้นบุญเล็กค่ะถ้าบุญใหญ่ต้องเข้านิพพานแต่ที่แน่ๆเลยพวกเราคงยังอีกไกลนะท่านผู้ชมดิฉันก็ยังอยู่ข้างท่านผู้ชมอยู่แต่อย่าไปดูถูกตัวเองนะว่าไกลนะครับอ้าวไม่แน่นะครับ บางคนหลายคนแล้วเมื่อวันศุกร์นี้ก็โทรมาเป็นพระครับมาศรัทธาอาจารย์สนองมากเลยวันก่อนมีผู้หญิงมาศรัทธามากบอกปรึกษาดร.สนองแล้วแทนที่จะพูดเอากำลังใจกันมันกิเลสทั้งนั้นนะไม่ให้พูดเรื่องตรงๆเลยอีฉันก็ไปปฏิบัติตรงๆปรากฏว่าได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาก็สาธุเลยบอกอาจารย์สนองนี่พูดจริงทำจริงทำได้แล้วก็ทีมงานไปปฏิบัติธรรมของดร.สนองบอกดร.สนองพูดตรงหมดเลยคนที่จะเข้าถึงมันยากครับแต่ถ้าทำได้แล้วก็สุดยอดคือถ้าทำได้สุดยอดแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะนิพพานมีดังนั้นวันนี้พอจะถ้าอาจารย์เน้นมากเลยคือนิพพานมีจริงแต่แน่นอนท่านผู้ชมคะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนั่นคือทำสมาธินะคะอันดับต้นก็คือนั่งทำสมาธิก่อนสมถะแล้วก็วิปัสสนาไปคู่กันถ้าต้องการนิพพานต้องมีต้องมีศีลคุมใจแล้วก็ต้องทำสมาธิสมถะแล้วก็วิปัสสนาค่ะสวดมนต์เนี่ยสุปฏิปันโนภควโตเนี่ยศีล5นะค่ะสวดมนต์สุปฏิปันโนเป็นพระสุปฏิปันโนตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ค่ะเพราะฉะนั้นที่บทสวดศีล5สุปฏิปันโนค่ะทุกองค์เป็นพระอรหันต์ค่ะทุกองค์เป็นพระอริยบุคคลค่ะนั่นแหละครับที่เราบูชาอยู่ใช่ก็มีจริงสิคะเพราะฉะนั้นสวดผิดไม่ได้เลยต้องสวดถูกมีจริงสิคะท่านผู้ชมคะมีจริงครับทุกอย่างอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะคือถ้าจิตเห็นแล้วไปถึงจุดนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นจริงไม่มีอะไรเพี้ยนทั้งสิ้นเพราะจิตรู้ด้วยจิตเนี่ยคือความจริงทั้งหมดจะกี่แสนปีก็เหมือนที่เรามีพุทธเจ้ามาสี่พระองค์เต็มๆค่ะสักกายทิฏฐิค่ะ
วิจิกิจฉาศิลปะกับประมาทมีในพระอริยบุคคลทุกคนใช่พระสกิทาคามีโสดาบันก็มีอนาคามีก็มีค่ะก็มีทุกทุกคนอันนี้ที่ดิฉันบอกว่าใช่พอดีฉันอ่านมานะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนี่ฉันก็ยังคงกำลังค่ะกำลังแต่อย่าลืมว่าท่านสามารถจะพัฒนาจิตให้หลุดพ้นได้นะครับค่ะเหมือนทีมงานบางคนเนี่ยบอกอาจารย์สนองพูดตรงเนี่ยนั่นแหละเพิ่งได้เราบอกไปให้สุดให้ถึงญาณสิบผลญาณเนี่ยมันเป็นความรู้สูงสุดเป็นโลกียะญาณความรู้สูงสุดอย่างพระเทวทัตได้5ตัวแต่อาจารย์สนองได้ทั้ง5และ16 16ตัวก็เริ่มตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไปจนถึงปัจจเวคขณะญาณตัวที่16ไอ้ตัวที่16เนี่ยมันดูใจตัวเองว่ากิเลสทั้ง10เนี่ยสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยตัวไหนละได้บ้างสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปาปามาอาจารย์สนองละได้เพราะฉะนั้นตายแล้วเนี่ยนะไม่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วไม่ไปเกิดเป็นพรหมแล้วไปเกิดเป็นสุทธาวาสพรหมโลกแปลว่าอะไรคะแปลว่าปิดอบายภูมิอ๋อนี่ดิฉันต้องถามตรงๆท่านผู้ชมจะได้รู้ด้วยเหมือนที่ฉันได้รู้ค่ะสิ่งที่อาจารย์สนองจะต้องมีภาระก็คือต้องไปบอกเทวดาบอกพรหมให้เข้านิพพานโดยไม่เอาจิตไปตกเป็นทาสของโลภโกรธหลงค่ะซึ่งอันนี้คือยากที่สุดแล้วค่ะท่านผู้ชมคะความโลภโกรธหลงยากที่สุดแต่ทำได้ไหมได้ครับเพราะว่าละเอียดมากค่ะอันนี้ยืนยันได้ละเอียดมากโดนหลอกตลอดเวลาท่านผู้ชมคะใครเขาหลอกเราก็เรื่องของเขาค่ะเรื่องของเราหลอกตัวเองนะคะท่านอาจารย์หลอกตัวเองไงคะเรื่องของโลภโกรธหลงค่ะพูดโกหกเราก็จะโดนอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีสติสำคัญดิฉันก็ต้องเชิญท่านผู้ชมนะคะ Amazing สมาธิกันเถิดมาทำสมาธิกันเถิดเบื้องต้นกันก่อนค่ะสติค่ะก็คือก็ฝึกจากสมาธิก่อนให้เขาเรียกให้รวมเป็นหนึ่งให้จิตมีหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์มันจะได้มีสติเพราะถ้าจิตมันรวมเป็นหนึ่งได้ท่านผู้ชมขามันก็จะมีสติฝึกบ่อยๆนะท่านผู้ชมถ้ามีสติถึงขั้นแล้วนะเข้าฌานได้อภิญญา5ตัวมีจริงเป็นจริงครับรู้ใจคนรู้กำเนิดรถหลังมีจริงเป็นตาที่บูทิพย์มีจริงนะแสดงฤทธิ์ได้ก็มีจริงเป็นจริงอย่างที่เขาพูดในปฏิปิฎกเรื่องจริงนะค่ะแต่เราจบด็อกเตอร์เรายังไม่เชื่อเลยต้องพิสูจน์เองต้องพิสูจน์เองต้องพิสูจน์เองค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมคะที่อาจารย์สนองมาเมตตาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันคือสิ่งนึงที่พวกเราได้อ่านในหนังสือมาแล้วถ้าท่านผู้ชมได้อ่านมาดิฉันเชื่อว่าหลายท่านที่ชมรายการ Amazing สมาธิอยู่เนี่ยก็คงได้ผ่านตาจากการอ่านจากการฟังด้วยหูแต่วันนี้ดิฉันก็นำพาค่ะนำพาท่านผู้ชมนะคะมาคุยกับท่านอาจารย์ดร.สนองโดยตรงเพราะว่ามีหลายท่านอยากให้ดิฉันมาสัมภาษณ์อยากให้ดิฉันมาคุยกับอาจารย์สนองอยากให้ดิฉันมาให้อาจารย์สนองเนี่ยได้คุยเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ซะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราอ่านที่เราได้ดูนะคะที่เราได้เห็นจากการอ่านที่เราได้ยินจากการฟังมาเนี่ยมันมีอยู่จริงๆอาจารย์ได้เล่าได้ยืนยันให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วว่าทุกอย่างเป็นจริงดังนั้นในส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถทำได้ที่อาจารย์บอกอยู่แล้วท่านเน้นย้ำตลอดเวลาเลยว่าทุกอย่างท่านบอกเป็นจริงทำได้จริงเป็นจริงมีจริงดังนั้นเนี่ยเพียงแค่ท่านผู้ชมตัดสินใจลุกขึ้นนะคะตัดสินใจที่จะมาเริ่มต้นปีนี้ปีใหม่แล้วพุทธศักราช2560แล้วท่านผู้ชมก็เริ่มต้นด้วยการมีศีลเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิเริ่มต้นด้วยสมถะก่อนก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเอาง่ายๆให้อยู่กับโลกใบนี้ก่อนให้ได้ก็วิปัสสนาให้อยู่ในโลกคือให้ใช้ชีวิตปกติได้ก่อนก็ได้นะคะคือพวกเรายังต้องอยู่บนโลกใบนี้ก็อยู่อย่างมีศีลก่อนนะคะคือมีสมาธิแล้วก็มีศีลที่จะเขาเรียกว่ามีศีลตลอดเวลาที่ตื่นโอ้โหแค่นี้ท่านผู้ชมคะก็มีโอกาสเขาเรียกว่าจูนติดละแล้วก็จะต่อยอดไปจนถึงนิพพานอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าพวกเราฟังเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วทุกคนก็ทำได้ด้วยแต่หมายความว่าต้องตั้งใจตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างมีระบบนั่นคือสิ่งนี้ท่านผู้ชมจะไปถึงแน่นอนอาจารย์คะอยากจะขอเสริมนิดนึงก็คือว่าที่เล่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่อย่าไปเชื่อให้ไปพิสูจน์เอาศีลคุมใจให้ได้แล้วปฏิบัติสมถะกรรมฐานก็สติมันก็จะเพิ่มขึ้น
ค่ะแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานค่ะปัญญาเห็นแจ้งก็จะเกิดสูงสุดก็จะเกิดขึ้นค่ะยืนกรานอาจารย์ยืนยันนะคะยืนยันทีนี้แต่อย่าไปเชื่อเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอาจารย์ย้ำนะคะยืนยันว่ามีจริงแต่อย่าไปเชื่อพิสูจน์เองค่ะอาจารย์คะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงของปีใหม่เป็นช่วงของปีใหม่พุทธศักราชใหม่สำหรับลูกหลานทั้งหลายที่กำลังชมลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายของอาจารย์กำลังชมอยู่เนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เมตตาให้พรให้ศีลให้พรในวันปีใหม่ปีระกาขึ้นพุทธศักราชใหม่อาจารย์เมตตาให้พรท่านผู้ชมปีใหม่2520นี้ขอให้ทุก2560เนาะ2560ค่ะ2560ค่ะขอให้ทุกคนมีศีลคุมใจทุกขณะเกิดโดยเฉพาะศีล5เนี่ยก็สามารถจะพัฒนาจิตได้นะครับมีศีลคุมใจทุกขณะเกิดพระเทวทัตไม่มีศีลคุมใจทุกขณะเกิดเดี๋ยวนี้อยู่นรกอยากเห็นไหมครับพัฒนาจิตลงไปดูสิครับถ้าเหตุปัจจัยลงตัวก็เห็นจริงๆพระเทวทัตมีจริงพระเจ้าชาติศัตรูก็มีจริงแต่อยู่คุมตื่นหน่อยอาจารย์สนองนี่ไปผิดศีลมาแล้วตอนนี้ไม่กล้าทุศีลไม่กล้าทุศีลเลยไม่กล้าทุศีลเพราะมันน่ากลัวมากๆเลยตอนนี้ก็ทุกวันนี้อายุเลข8ขึ้นแล้วไปสั่งสอนทำทั่วประเทศไปยะลายะลาเนี่ยก่อนไปเนี่ยก็มีพระองค์หนึ่งมาขอจะไปแทนบอกไม่ได้ถ้าท่านไปก็ท่านไปอาจารย์สนองยอมคนเดียวเผยแผ่ธรรมของพระพุทธโคดมก็ไปคนเดียวครับไปยะลาคนเดียวครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนี้หลายจังหวัดไปไม่ได้แล้วครับความนี้มันเริ่มทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมขามันก็จะมีเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยตามกรรมที่แปลว่าการกระทำตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยจะเล่ามาก็คือสะสมแต้มกันมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะการเกิดดับเกิดได้ดับได้เป็นของจริงมีจริงเป็นของจริงมีจริงดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากทราบอย่างที่หลายท่านแนะนำให้ดิฉันเนี่ยมาสัมภาษณ์อาจารย์สนองวันนี้ดิฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็มาทำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าทุกสิ่งอย่างมีจริงเพียงแต่ว่าการเห็นได้จริงหรือไม่นั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองที่ต้องปฏิบัติเองค่ะท่านผู้ชมซึ่งดิฉันก็กำลังพยายามอยู่และดิฉันก็รู้สึกภูมิใจมากเลยที่วันนี้ดิฉันได้พาท่านผู้ชมมารับรู้รับฟังจากปากของอาจารย์ดร.สนองวรอุไรด้วยตัวของดิฉันเองเพื่อที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ฟังได้ชมด้วยตัวของท่านผู้ชมเองเช่นเดียวกันวันนี้รายการ Amazing สมาธิต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่เมตตารายการ Amazing สมาธินะคะวันนี้รายการ Amazing สมาธิเนี่ยต้องบอกว่าดีใจที่ได้มานั่งอยู่ที่บ้านอาจารย์สนองดีใจที่ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศท่านผู้ชมคงเห็นนะคะว่าต้องอยากจะบอกว่าอยากจะอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าร่มรื่นมากต้นไม้จริงๆอยากจะพาท่านผู้ชมไปนั่งในสวนแต่เนื่องจากวันนี้อากาศมันครึ้มมากเลยค่ะท่านผู้ชมแสงอาจจะไม่พอแล้วคิดว่ามุมนี้คงเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมคะรายการ Amazing สมาธิคงต้องลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในเทปหน้าดิฉันรัฐวิชาชุมเนืองแล้วก็อาจารย์ดร.สนองวรอุไรลาท่านผู้ชมไปตรงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะติดตามชมรายการ Amazing สมาธิรายการรูปแบบใหม่ที่จะทำให้มุมมองเรื่องสมาธิของคุณเปลี่ยนไปทุกวันพุธเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ทางสถานี WBTV โลกพระพุทธศาสนา Amazing สมาธิ